องห้วยไร่ค่ะนักร้องลูกทุ่งชื่อดังออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะคะหลังจากที่ทางด้านของหมอกฤตไทยค่ะออกมาโพสต์เศร้าบอกว่าคงจะอยู่ได้อีกไม่นานค่ะแต่ก็ตามนะคะก่อนอื่นค่ะต้องขอส่งกำลังใจนะคะเพราะว่าทางด้านของนายแพทย์กฤตไทยธนสมบัติกุลค่ะเป็นหมอหนุ่มที่ป่วยเป็นมะเร็งปอดในระยะที่4นะคะแล้วก็มีการเปิดเพจชื่อว่าสู้ดีวะได้ออกมาโพสต์อัปเดตอาการล่าสุดจนชาวเน็ตเนี่ยพากันส่งกำลังใจกันอย่างล้นหลามเลยค่ะทางด้านของหมอกฤตไทยนะคะโพสต์ว่าผมเนี่ยคงอยู่ได้อีกไม่นานแล้วครับใครมีอะไรอยากจะพูดอยากจะบอกผมเชิญได้เลยครับผมน่าจะไปช่วงประมาณกลางเดือนหน้าจากนั้นไว้เจอกันใหม่นะครับณตอนนี้ผมพิมพ์ได้เท่านี้ก็เอาแล้วครับแล้วก็ขอบคุณทุกอย่างตลอดช่วงเวลาที่30ปีที่ผ่านมาครับขอโทษถ้าผมทำให้ใครไม่พอใจครับแล้วก็มีการติดแฮชแท็กว่าสู้ดีวะล่าสุดทางด้านของนักร้องดังอย่างก้องห้วยไร่ค่ะแน่นอนว่าก็ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้เหมือนกันนะคะหลังจากที่หมอกฤตไทยออกมาโพสต์เศร้าในทำนองนี้ค่ะทางด้านของก้องห้วยไร่เนี่ยก็แชร์โพสต์ดังกล่าวของคุณหมอนะคะพร้อมกับบอกว่าผมเนี่ยอยากไปร้องเพลงให้พี่หมอฟังว่างวันไหนบอกนะครับผมว่างตลอดทุกวันทุกเวลาครับพี่หมอท่ามกลางกำลังใจที่ส่งให้คุณหมออย่างล้นหลามเลยทีเดียวค่ะต้องขอส่งกำลังใจให้กับคุณหมอด้วยนะคะ